จี้เร่งแก้ Thailand Pass ระบบสร้างความสรรับสนชี้ตรวจ PCR 2รอบทำไมสร้างภาระและเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากพอดีออบก็เพิ่งพูดคลิปไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไทยแลนด์พาสคือโอเคขึ้นแล้วหมายถึงการกรอกข้อมูลแล้วก็รออนุมัตริรอ QR Code ส่งมาเนี่ยโอเคขึ้นมากแล้วก็คือถ้าเรากรอก Thailand Pass ช่วงนี้นะก็จะได้รหัส6หลักใช่ไหมครับ แล้วก็ภายใน3 5ถึงวันก็จะได้ qr โค้ดส่งมาเพื่อนเพื่อนบางคนบอกเร็วกว่านั้นวันรุ่งขึ้นก็ได้แล้วหรืออะไรเงี้ยซ,ซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันแล้วแต่คนนะบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าอยู่ดีอแต่ยังไงก็คือเร็วขึ้นกว่าของเดิมแล้วก็จากที่ทํามาเองก็คือได้ไปเกือบหมดแล้วฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าใครนานแล้วยังไม่ได้เนี่ยก็มากรอกใหม่เพื่อเอารหัส6หลักนะครับแล้วก็ภายใน3-5วันเชื่อว่าจะได้อย่างแน่นอนแต่ทีนี้ดูคอมเมนต์แล้ว ก็โอเคขึ้นสบายใจกันมากขึ้นแต่นะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมว่ามันเป็นความสบายใจที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่เขาสร้างความลําบากให้กับเราเพราะว่าในข่าวนี้เขาก็บอกประเทศอื่นเขาไม่ได้ให้ทําแบบนี้ไม่ได้ต้องมาขออนุมัติจองโรงแรมแล้วก็ที่สําคัญคือต้องมาตรวจ pcr test สรสอ,อบเนี่ยก็คือก่อนขึ้นเครื่องบินภายใน72ชั่วโมงก่อนเครื่องออกและก็ตอนมาถึงไทยเนี่ย ที่เราจะต้องจองโรงแรมเนี่ยก็เพราะว่าจะต้องมีการตรวจ pcr หนึ่งครั้งตอนมาถึงไทยนั่นแหละเราก็เลยต้องจองโรงแรมเพื่อที่จะต้องไปอยู่โรงแรมเพื่อรอผลตรวจซึ่งมันซ้ําซ้อนตรวจ pcr สองรอบเนี่ยมันซ้ําซ้อนเพราะระยะเวลามันห่างกันแค่ก็เจ็ดสิบสองชั่วโมงก็สามวันใช่ไหมขึ้นเครื่องก็อีกประมาณไม่ถึงวันหรือถ้ามาไกลหน่อยก็วันกว่า,ก,วาก็ไม่กี่วันน่ะต้องมาตรวจซ้ําอีกแล้วอันเนี้ยมันซ้ําซ้อนกัน ปกติแล้วเนี่ยมันต้องห่างกันสักเวันเป็นอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่ไม่กี่วันเองมันซ้ําซ้อนมันเสียค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าบางคนก็บอกนะเอามีถามเพื่อนๆไปว่าตรวจก่อนขึ้นเครื่องบินที่ประเทศต้นทางในต่างประเทศเนี่ยประมาณเท่าไหร่กันหลายคนก็บอกมาเลย4ี่พ5น0 0าพั0เ0 0ดพันแยังมีเลยร้อยห้าดอลลาร์อะไรประมาณเนี่ยคือมันสูงค่าใช้จ่ายสูง อาจจะมีแค่บางคนที่อาจจะได้ค่าตรวจ2,000กว่าบาทแต่มันเป็นส่วนน้อยฉะนั้นมันก็บวกกันไปคือมันไม่ใช่แค่ค่าห้องกับค่าตรวจที่ไทยไงมันต้องบวกค่าตรวจตอนต้นทางด้วยอะไรอย่างเงี้ยใครมาหลายคนก็ยิงอ่ะมา3คนก็คูณ3ไปเลยฉะนั้นค่าใช้จ่ายามีคลิปที่คำนวณมาว่าค่าใช้จ่ายในการเข้าไทยของคนไทยก็อยู่ที่8,000-10,000เพราะต้องรวมค่าตรวจโควิดต้นทางค่าจองโรงแรม ก็โดยประมาณอาจจะแพงกว่านั้นถ้าค่าตรวจโควิดแพงหรือว่าจองโรงแรมแพงใช่ไหมมันเป็นค่าใช้จ่ายอ่ะมาหลายคนก็ยิ่งแพงถึงแม้ว่ามันจะดีขึ้นก็พูดย้ำหลายรอบมันดีขึ้นกว่าช่วง2เดือนก่อนที่ยังกัดตัว14วันก็ใช่แต่ว่าถ้าเราอยากจะได้นักท่องเที่ยวเยอะๆเพราะว่าตอนนี้คือกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วมีเวลาทํามาหากินที่เขาจะแห่กันมาเนี่ยก็อีกไม่ถึง2เดือนแต่ว่ายังต้องลีลาให้ทําแบบนี้ มันก็น้อยอยู่ดีพอดีไปเห็นจากอีกข่าวหนึ่งมีคนลงทะเบียน h a i l a n d Pass แล้วประมาณแสนเจ็ดหมื่นคนเขาคงจะโมแต่หลงละเลงกับตัวเลขท,ท,ทั้งทั้งที่แสนเจ็ดหมื่นคนนั้นน่าจะเป็นโคตี้อันไว้ก็คือพอเขาประกาศมาว่าจะให้ไม่ต้องกักตัวปุ๊บเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนตุลาใช่ไหมก็มีบางคนก็เหมือนกับดีเลยไปเลยว่ารอหนึ่งพฤศจิกาแล้วค่อย จะเข้าบางทีถ้าไม่ประกาศเนี่ยเขาอาจจะเข้าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วฉะนั้นมันอั้นมาส่วนหนึ่งครับแล้วก็พูดถึงนิดนึงตั้งแต่แรกแล้วก็ลืมไปเลยคือที่เราสบายใจขึ้นเนี่ยว่าหลายคนได้ QR code แล้วหรือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นไม่ได้ต้องมาหน้าสิวหน้าขวานแบบช่วงแรกๆเนี่ยมันใช่แต่ว่าเพราะว่าเขาสร้างความลำบากให้เราไงใช่ไหมมันเป็นความสบายใจหลังจากที่ลำบากมาก่อน เหมือนกับว่าคนไทยพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็ควรจะกลับบ้านได้ง่ายๆจริงๆฉีดวัคซีนแล้วไม่ควรต้องตรวจโควิด COVID. หรือถ้าต้องตรวจจริงๆเนี่ยอ่ะตรวจครั้งหนึ่งจบแล้วก็ไม่ต้องมาขออนุมัติไม่ต้องมาจองโรงแรมอะไรพวกเนี้ยก็คือควรจะแค่ง่ายๆแต่ว่าตอนนี้คือให้ทําอะไรเยอะแยะคือหลายคนต้องลุ้นเพราะว่าเป็นเหมือนประมาณว่าข่าวไม่ดีว่าระบบมันแย่แล้วก็อนุมัติช้า แล้วพอตอนนี้คือแก้แล้วให้มันดีขึ้นได้แล้วปุ๊บเราก็สบายใจขึ้นมาทั้งที่ความจริงแล้วเราไม่ควรจะต้องมาอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยสําหรับคนไทยที่จะกลับบ้านนะครับเอาเป็นว่าโอเคที่ปรับปรุงขึ้นมาแล้วแต่กว่าจะดีขึ้นเนี่ยก็ผ่านมาประมาณสิบกว่าวันคือเขาต้องทําอยู่แล้วเขาไม่ได้มองในแง่ดีเลยเขาต้องทําอยู่แล้วเขาต้องเร่งแก้อยู่แล้วเพราะเขาจะเอาตัวเลขเอาจํานวนคนเยอะๆมาคุยโวฉะนั้นเขาต้องเร่งแก้นะ มันก็แค่กลับมาที่จุดเริ่มต้นว่า Thailand Pass มันไม่ควรจะมีปัญหาตั้งแต่แรกแล้วมันควรจะง่ายสมูทต,ตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนแล้วนะครับอ่าโอเคสบายใจดีแล้วแต่ไม่อยากมองเจ้านี้ในแง่ดีเพราะว่าเหมือนกับผิดพลาดมาตั้งนานแล้วอะ่ะเพิ่งจะแก้อะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวอันนีเ้เอาตามข่าวนะครับก็คือเขาก็ติงระบบ Thailand Pass เนี่ยก็คือขอให้เร่งแก้ไขลดความซําซ้อนแล้วก็ลดการตรวจ pcr ที่ต้องตรวจสองครั้งว่ามันซ้ําซ้อนแล้วมันเสียค่าใช้จ่ายมันสร้างความลําบากให้กับทั้งต่างชาติและคนไทยที่อยกลับบ้านอย่างมากระบบ Thailand Pass มีปัญหามากต้องเร่งแก้ไขลดความซ้ําซ้อนต้องคอยระวังตามที่รัฐบาลได้เปิดประเทศและใช้ระบบ Thailand Pass แทนระบบเก่าได้สร้างความสับสนอย่างมากคือการกรอกเนี่ยมันไม่ยากหรอกใช่ไหมหลายๆคนก็แป๊บเดียวก็ก็ได้ล้แต่ไอ้ที่ยากเนี่ยคือการทําความเข้าใจ จากคนที่ไม่รู้เรื่องเลยมาเป็นว่าเออต้องขอ Thailand p a s สเนาะจะต้องจองนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนหะกว่าจะเข้าใจก็ใช้เวลาคือมันเสียเวลาคนจะเอาตังค์มาให้ไม่ควรจะต้องทําให้เขาต้องมาศึกษาอะไรมากใช่ไหมเราอยากได้ตังค์จากเขานี่ถ้าเราไม่ค่อยอยากได้ก็ว่าไปอย่างก็คือสร้างความสับสนอย่างมากทั้งคนไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะคนไทยต้องติดค้างอยู่ต่างประเทศเป็นหมื่นคนเพราะระบบ Thailand Pass ยังใช้การได้ไม่มีประสิทธิภาพ สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยที่อยากจะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างมากคือถึงอ๊อฟจะบอกว่ามันดีขึ้นแล้วแต่อ๊อฟก็ไม่ได้วางใจว่าเออต่อไปมันจะราบเรียบไม่มีอะไรอีกเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ตามสไตล์ของชุดนี้ก็คือข่าวดีได้ไม่นานเดี๋ยวต้องมีข่าวไร้อะไรสักอย่างหนึ่งตามมานอกจากนี้ระบบการตรวจการติดไวรัสแบบ PCR Test ทซซ้อนทั้งที่คนไทยและคนต่างประเทศจะต้องตรวจแบบ PCR 72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง แต่พอลงจากเครื่องบินก็ต้องถูกตรวจซ้ำสร้างความลำบากและเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากสําหรับนักเดินทางซึ่งในต่างประเทศเขาให้ตรวจแค่ครั้งเดียวก่อนขึ้นเครื่องบินเท่านั้นแต่หลายประเทศก็บอกว่าไม่ต้องตรวจนะถ้าฉีดวัคซีนแล้วดังนั้นอยากให้รัฐบาลได้พิจารณาลดความซ้ําซ้อนโดยเฉพาะนักเดินทางที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่มีการระบาดและติดเชื้อน้อยเพื่อลดขั้นตอนและเพื่อความสะดวกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเออเนาะ เราก็มีรายชื่อเพิ่มขึ้นมาอีกสิว่าใน63ประเทศเนี้ประเทศไหนมีการระบาดน้อยก็ไม่ต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็ไม่ต้องตรวจตอนเข้าด้วยเออแล้วก็แบ่งกลุ่มเอาไว้ก็ได้แต่จริงๆเราไม่ไม่ต้องเลยดีกว่า63ประเทศเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็ไม่ต้องอยู่โรงแรมเลยยังจะดีสักกว่าเพราะฉีดวัคซีนแล้วคือถ้ามองแค่ภาพเฉพาะหน้าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออต่อไปคงจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเพราะว่าเปิดประเทศแล้วแต่จริงยังไม่ได้เปิดนะ ยังไม่ได้เปิดถ้าต้องขออนุอนุญาตพวกเนี้ยจะเป็นของเก่า COE หรือของใหม่ Thailand Pass เนี่ยก็ถือว่ายังไม่เปิดเพราะว่ามันต้องขออนุญาตไงเปิดก็คือเปิดไงเปิดก็คือเดินเข้าไปได้เลยไม่ต้องไต้องทําอะไรอ่ะนึกถึงว่าถ้าเราจะเข้าห้างไหนเนี่ยถ้าห้างนั้นคือคือไม่ใช่มันยืนกรอกลงทะเบียนหน้าห้างนะต้องกรอกทางเน็ตเพื่อลงทะเบียนก่อนแล้วก็รอทางห้างอนุมัติเพื่อที่จะเข้าห้างเนี่ยถือว่าห้างนั้นเปิดไหม แล้วก็การเปิดประเทศครั้งนี้เป็นการเปิดโดยที่ยังมีความพร้อมไม่มากเท่าที่ควรคือออาไม่ได้ขัดขันในการเปิดจริงๆอ๊อคิดว่าควรจะเปิดตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วด้วยซ้าตั้งแต่ยังไม่มีวัคซีนแต่เราเป็นประเทศรอวัคซีนเราก็เลยต้องรอให้มีวัคซีนแล้วก็ดันฉีดช้าด้วยในช่วงแรกๆฉะนั้นกว่าจะสบายใจกันได้มากขึ้นก็จะปลายปีอยู่แล้วอ่าก็คือเปิดโดยที่ไม่ได้พร้อมมากเท่าที่ควร ก็มีความเสี่ยงอะไรสักอย่างซึ่งทําให้เราไม่ได้ไว้วางใจว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้กลัวเรื่องการระบาดนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเขาฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็มีการติดโควิดแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่ที่ไม่ไว้วางใจคือ,อเบื้องหน้าคือเปิดประเทศแต่ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกหรือเบื้องพรมแดนธรรมชาติหรือเบื้องอะไรสักอย่างนึงแหละแล้วก็ความเสี่ยงอีกจุดหนึ่งซึ่ง อาจจะต้องกังวลหยุดจิตหนึ่งเหมือนกับที่วันก่อนพูดว่าออย่างเยอรมนีก็มีการระบาดรอบใหม่ใช่ไหมกระเทือนท่องเที่ยวไทยหรือไม่อันนี้ก็มีการเตือนกันว่าเออยุโรปหลายประเทศเริ่มมีการแพร่ระบาดรอบใหม่เช่นเยอรมนีนเนเธอร์แลนด์ออสเตรียแล้วก็เช็คริพับบริกเป็นต้นซึ่งบอกก่อนว่ามันก็ไม่ได้แปลกเพราะว่าเขาเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวอย่างปีที่แล้วพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บก็มีการแพร่ระบาดท,ทุกทีหมายถึงว่าร,ระบาดมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ ซอร์ไพรส์แต่อย่างใดที่มีการระบาดมากขึ้นคือไม่ได้กลัวว่าอย่างประเทศที่พูดถึงนี้คือเขาระบาดมากขึ้นแล้วเข้ามาแลจะแพร่เชื้อโควิดมากขึ้นไม่ได้กลัวคนเข้ามาแต่กลัวนั่นแหละเข้าต้มอีกนั่นแหละพวกนี้เขาเป็นพวกสองแง่สองง่ามเราเคยเจอมาแล้วหลายรอบนี่คือพยายามจะเปิดแต่พออีกแง่หนึง่งปุ๊บมีการระบาดมากขึ้นปุ๊บอ่ะกดดันประชาชนต้องตั้งกาต้องอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่างในอีกข่าวหนึ่งก็เห็นว่า ถ้าธุรกิจไหนอยากจะเปิดให้คนเข้าไปนั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้เนี่ยจะต้องทำโควิดฟรีเซตติ้งอะไรพวกนี้คือยังไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่ดีก็คือเปิดแบบกลัวเปิดแบบกลัวมันระบาดอะต้องไปกดดันคนในให้อยู่กับความเคร่งครัดมากขึ้นก็โดยรวมแล้วเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับว่าเริ่มมีการเสนอเพิ่มเติมมา,มากขึ้นอย่างเช่นข่าวที่เคยพูดไปหลายอย่างเลยทั้งเสนอตรวจเป็น atk ตอนลงเครื่องที่ไทย ก็คือมันเป็นแค่การเสนอนะแล้วก็สุดท้ายคือโดนปัดตกไอเอทีเคเนี่ยบอกว่าให้ไปศึกษามาใหม่โดนเขาต้มปัดตกแล้วก็มีเสนอวันก,อนก่อนว่าอาจทำทราเวลบับเบิกับบางประเทศหรือว่าลดความซ้ําซ้อนอย่างเช่นข่าวที่แล้วด้วยและข่าวนี้ด้วยอลดความซ้ําซ้อนแล้วก็ลดการตรวจโควิดเหลือครั้งเดียวคือมันจะเป็นไปได้แน่ในสักวันหนึ่งแต่ว่าจะเป็นเร็วๆนี้หรือเปล่าถ้าทําได้เนี่ยก็คือมันมีสองฝั่งไง ถ้ายกเลิกฝั่ง72็ดิบสองชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ยออฟฟิาน,น่าจะลดค่าใช้จ่ายไปเยอะกว่ายังไงตรวจในประเทศเนี่ยตรวจในไทยมันต้องสะดวกกว่าเพราะว่ายัางไงก็ไปอยู่ที่โรงแรมแล้วเขาก็มาตรวจให้อยู่แล้วถ้ายกเลิกการตรวจตอนก่อนมาก็โอเคน่าจะดีที่สุดแต่ถ้ามายกเลิกตอนตรวจตอนขาเข้าเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าเหมือนมันยังไงก็ต้องเอื้อให้พวกโรงแรมที่คุณอุตส่าห์ไปบีบเขาให้มาเป็นชาพลัสอะไรพวกเนี้ย แล้วอยู่ดีๆก็ยกเลิกไม่ให้ต้องตรวจละอ่าวโรงแรมชาพลัสก็อาจจะโวยก็ได้ฉะนั้นง่ายกว่าคือยกเลิกการตรวจก่อนมาเพราะว่าเหมือนไปเสียตังค์ให้คลินิกต่างชาติทําไมก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ